จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าตัดต้นยางพาราอายุ 3-5 ปีรวม535ต้นบนเนื้อที่13ไร่บริเวณพื้นที่หมู่3และหมู่4ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่หลังได้รับร้องเรียนว่ามีนายทุนบุกรุกปลูกยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดหลบหนีไปแล้วจึงทำการยึดพื้นที่และเข้ารื้อถอนทำลายต้นยางพาราทั้งหมดเพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าทั้งนี้พบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีราคาสูงไร่ละ 5-10 ล้านบาทและมีชาวบ้านบุกรุกเข้าไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันก่อนลักลอบขายต่อให้กับนายทุน